ถ้ามีคนแสดงปฏิกิริยากับมันมันยังสิซัดเล่นบ่จงเลยเด้ด้วยอนุสัยที่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เราเอาคำว่าเฮ้ยกูเป็นคนตรงเนี่ยเราเอาไอ้ที่บอกว่าเราเป็นคนตรงนี่แหละไปทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองเลยจริงๆแล้วเราไม่พูดก็ได้เมื่อใดที่เราอยากเสียบแทงคนอื่นด้วยอารมณ์ความเห็นของตัวเองจริงๆเราไม่ได้ทำร้ายคนอื่นเลยนะมันทำร้ายตัวเองอยู่ทุกขณะแต่ตัวสติปัญญามันไม่ละเอียดมากพอที่จะไปต้านอารมณ์ตัวนี้ไม่อยู่เพราะมันเป็นอนุสัยของเรา เรากับที่ว่าก็พูดความจริงน่ะแบบนี้ล่ะคะก็จริงสำหรับมึงไงถ้ามันจริงจริงๆอ่ะเก็บไว้เองสิรู้คนเดียวสิเหมือนอยากอร่อยเนี่ยอันนี้อร่อยมากเลยนี่กินนะอร่อยกูบอกกินเผ็ดกระซำกูบอกมึงมากินตำบักหุ่งอ่ะเปียวมึงเอาตำบักหุ่งไม่ให้แม่เงินกินแม่เงินบอกว่าแม่เงินบอกกินตำบักหุ่งแม่เงินบอกมักแต่ว่ามันดีนะนี่มีประโยชน์มึงอธิบายสรรพคุณมันแม่มึงต้องกินประมาณนี้นะแม่ต้องกินเด้เนี่ยอันนี้มันดีเพราะว่าอย่างดีเพราะว่าความเห็นของมึงว่าดีทนายไม่เงินบอกว่ากินแล้วมันเผ็ดกูว่ากินเผ็ดกูสิดูดไห้ไอ้ไว้ยัดเยียดอ่ะเห็นป่ะมันไม่เห็นตัวเองเลยเอาความเห็นของตัวเองไอ้ที่ตัวมาหลอกลอกก็คืออีความดีนี่แหละแต่มันดีสำหรับเราคนเดียวหรือเปล่าอย่าลืมนะเมื่อใดที่เราไม่เห็นตัวเองมันก็ออกไปทำร้ายจริงๆก่อนที่มันจะทำร้ายคนอื่นมันทำร้ายตัวเองแล้วนะมันเบียดเบียนตัวเองอยู่ทุกขณะเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยที่โพสต์หัวข้อยังคำไม่มีบุญวาสนาอะไรอ่ะบอกไม่มีบุญวาสนาตัวเองความคิดความเห็นหนูว่าความคิดนั่นแหละมันโง่ที่สุดมันเป็นความคิดของคนโง่มากมากเลยเพราะอะไรมันเบียดเบียนตัวเองนั่นเบียดเบียนว่าเรายังไม่ได้เริ่มทำเลยเราบอกตัวเองแล้วว่าเราทำไม่ได้หนูว่าถ้าจะมองนะการเบียดเบียนใจตนเนี่ยขนาดเราเบียดเบียนคนอื่นเรายังบาปเลยเห็นไหมเขาไปขาซัดเขาก็ยังบาปอันนี้เบียดเบียนเจ้าของเพราะว่าผลทุกอย่างเกิดจากเขาเราถ้าเขาขาจะคลองเนี่ยเบียดเบียนจะคลองเนี่ยนุถ้ามองในมุมนึงมันเป็นบาปมหันต์เลยเด้เหมือนกับคนที่ฆ่าตัวตายนี่แหละทำไมมันถึงเป็นบาปเพราะตัวเองตัวจิตตัวนี้มันสามารถพัฒนาเข้าถึงพุทธะได้แต่เรามาฆ่าตัดมันทิ้งซะอย่างเงี้ยในอีกมุมนึงนะ เราสามารถพัฒนามันขึ้นได้แต่ด้วยอารมณ์ด้วยความเห็นไหมด้วยอกุศลที่มันขึ้นมาด้วยความไม่มีสติเราก็เลยได้ทำออกไปเมื่อใดที่คิดเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละคือการเบียดเบียนตนมันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นหรอกแต่เพราะอะไรอ่ะเพราะความไม่รู้ทุกข์มันมีคำถาม เขาแชทมาถามว่าอวิชชาคืออะไรถ้าเราอ่านเหมือนเราอ่านมาเราก็อวิชชาคือความไม่รู้ใช่ไหมอวิชชาคือความไม่รู้เขาก็ถามมาอีกว่าไม่รู้อะไรถ้าจะพูดแบบนู้นความไม่รู้แจ้งในขันห้านั่นเองคือมันอวิชชานี่คือความเห็นผิดคือความไม่รู้เพราะมันยึดเอาขันห้าว่าเป็นมันจริงๆความไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้ชัดในขันห้าก็เลยหลงไปยึดเอาทีเนี้ยทำยังไงมันถึงจะรู้ถ้าไม่มาศึกษารู้อะไรอ่ะรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางที่จะเดินเข้าไปสู่ความดับทุกข์พี่ขี่กระเทือนลายทำไงมีบอกเป็นชุดเลยนึงทำเนี่ยไม่มุ่นจอดเลยดิสิขอโอกาสครับแม่ครูอยากให้แม่ครูอธิบายคำว่าในความคิดของแม่ครูเรื่องของเขาเรียกผู้บ
ุญบารมีคู่เวรคู่กรรมอะไรที่แบบว่าจะพอมาเจอกันในชาตินี้จะต้องแบบว่าจะต้องมาคู่กันอย่างมีที่ดังๆหลายๆองค์ที่ท่านคงสึกไปบอกว่าเหมือนกับเจอคู่ที่ยังไงก็ต้องจริงๆตรงนั้นเป็นข้างนอกนะถ้ามองสำหรับหนูแต่มันอยู่ที่เราวิบากมันอาจจะมาให้ได้เจอกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะดำเนินไปทางไหนเขาสิไปต่อหรือสิพ่อสำนี แต่ข้างในเนี่ยมันอยากไปต่อด้วยอะไรอยากเป็นคู่บุญอยากเป็นคู่บารมีคู่บารมีคืออะไรถ้าจะพูดโดยภาษาเกื้อกูลกันไปในทางกุศลใช่ไหมล่ะคู่เวรคู่กรรมก็เหมือนมาจองล้างจองผ่านกันด้วยอกุศลถ้าจะพูดแต่มันจบที่เรามาปฏิบัติเรามาเพื่อทิ้งนะเราไม่ได้มาเพื่อไปหาอดีต ก่อนออกจากวัดมาก็มาซะดิบดีมาเจอคู่บารมีนี่เฮ้ยเห็นป่ะเรามาเพื่อทิ้งมาเพื่อหยุดไม่ได้มาเพื่อหาเพิ่มต่อให้มันเป็นจริงความรู้สึกขึ้นมาจริงเราก็ต้องตัดมันไม่มีหรอกคู่จริงๆคู่จริงๆคือสติเนี่ยคือเพื่อนคือคู่จริงๆคือธรรมะเนี่ยอย่าไปเอาคู่ข้างนอกเลยในเมื่อข้างนอกเห็นมันเป็นสมุทัยผลย่อมทุกข์แน่นอนแค่เราอยากได้เนี่ยหนูว่ามันทุกข์แล้วนะแต่เราไม่เห็นเพราะความเคยชินมันต้องทำตามต้องหาเคยเห็นไหมบางทีไม่เห็นตัวคนหรอกแค่เดินผ่านกุฏิก็เอาจริงๆนะอันนี้เรื่องจิตเห็นเกือบจอดอยู่ซื้อๆมันก็เอาใจว่าวนี่ว่าวจะคล้องแต่ว่าได้ว่าวเพื่อนจริงๆมันเป็นสั้นมันสิแนมหามันคนสิเป็นหลอยมันก็สิแนมหาคนผู้นึงถามมันได้จดจ่อเห็นบ่มันเอาความรู้สึกเอาใจไปฝากไว้ทั้งนอกแล้วสิเฮ็ดทุกวิธีได้บาดนี่เพื่อให้ได้หาเพื่อได้ใกล้นั่นแหละมันเลยเป็นไปตามอำนาจของตัณหาแล้วมันก็จะมีตัวนึงไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวนี่ก็ไอความผิดพลาดใหญ่ๆก็มาจากไอนิดเดียวนี่แหละมาจากไอนิดเดียวนิดเดียวนี่แหละแต่เราไม่ยอมขัดฝืนมันไอขัดไอฝืนเราก็ฝืนทีละนิดนี่แหละเราไม่สามารถหักล้างมันได้เลยหรอกเหมือนการมีสติรู้ทันแต่ละขณะนี่แหละเราอย่าเห็นว่ามันไม่สำคัญนะรู้ลมแต่ละขณะเนี่ยสำคัญมากนิสัยใหม่อนุสัยใหม่จะเกิดขึ้นก็เกิดจากนิดเดียวนี่แหละอกุศลจะเกิดขึ้นก็เกิดจากนิดเดียวนี่แหละไอ้ไม่เป็นไรนี่แหละคนจะได้ฆ่ากันก็ไอ้วูบเดียวนี่นะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยนะสังเกตไหมแม้แต่อารมณ์กามก็วูบเดียวเห็นไหมแต่ทำไมคนติดอย่างนั้นอารมณ์ชั่ววูบนำทุกข์มาให้อย่างยาวนานครูบาอาจารย์พูดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนหรอกวูบเดียวหลายเถื่อบ เห็นแม่ชีเจนเคยว่าถ้ามันเป็นอาการขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะอย่าไปโฟกัสมันเนี่ยเราแต่มันมีอิทธิพลต่อเราจะทำยังไงไม่ไปโฟกัสอะค่ะลมว่าอยู่ที่เด่นลมเน้นที่ลมเน้นที่อานาปานสติย้ำเลยว่าเมื่อใดที่เรารู้ลมชัดคือมึงอย่าลืมนะเปรี้ยวมึงสั่งสมอารมณ์พวกนี้มาเหมือนมึงหยอดกระปุกอะตอนนี้ในกระปุกมึงอะในจิตมึงอะมีแต่อารมณ์มีแต่อารมณ์เต็มเลยนอนเนี่ยสติมีแค่20บาทอารมณ์นี่มีเป็นพันล้านอย่างเงี้ยคือกำลังมันไม่เท่ากันเลยมึงต้องมีอารมณ์อยู่แล้วแต่ทำยังไงมึงจะฝืนเนื้อแท้ของการปฏิบัติจริงๆคือฝืนขัดใจตนนี่เองฝืนอยู่กับฐานไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวสติก็จะค่อยๆมีกำลังขึ้นอารมณ์ก็ลดกำลังลงโดยอัตโนมัติถ้ามึงไม่ทำตามแต่เมื่อใดที่อะไรเกิดขึ้นมึงไม่เห็นมึงก็ทำออกไปเลยมึงไม่เคยขัดแย้งกับตัวอารมณ์ในตัวเองเลยนะไม่เคยขัดแย้งกับความคิดความเห็นของตัวเองไปขัดแย้งแต่ความเห็นของคนอื่นนั่นแหละตัณหาแต่จริงๆสิ่งที่เราควรละคือความคิดความเห็นของเราบุรุษบอกว่ายอมไปเหอะยอมคนอื่นยอมไปเลยยอมเพราะอะไรใจเรามันจะสูงขึ้นเมื่อใดที่ใจมึงอ่ะน้อมต่ำลงไม่ได้มากเท่าไหร่ให้เขาเหยียบไปเลย
ใครอยากเหยียบมันจะเหยียบได้สักเท่าไหร่กันเขาจะได้ใจนะคะเรื่องของมันจริงๆเรื่องของมึงคือมึงแก้ใจตัวเองจริงๆหน้าที่เดียวของมึงคือต้องแก้ตัวเองเมื่อใดที่เราอยากข่มเขาอันนั้นกิเลสเรานะอย่าลืมนะถึงบอกว่าเปรียบเทียบให้เห็นชัดระหว่างอยากให้กับอยากเอาเนี่ยตัวนี้เห็นชัดที่สุดระหว่างกุศลกับอกุศลแต่ทำไมเราไม่ยอมเจริญกุศลขึ้นเลยเพราะอะไรแม่มนเพราะอนุสัยมันนองเนืองมันเต็มไปด้วยขบวนการตัวเนี้ยมันเป็นนิสัยอยู่ถ้าเราไม่ฝืนไม่มีทางเลยนะไม่มีใครฝืนให้เราได้เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็มาสร้างสติตัวนี้ให้มีกำลังกว่าอารมณ์แค่นั้นเองเมื่อใดที่รู้แจ้งเห็นชัดมันทำงานของมันมันแยกมันก็จบแค่นั้นแหละเหลือแต่ขันเบียวๆมันก็จบแล้วแต่ทุกวันนี้ที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราไม่รู้ทุกข์จริงๆไม่รู้แจ้งในทุกข์ไม่รู้ว่าอารมณ์นี่แหละคือตัวทุกข์ที่เผาลนจิตใจมึงอยู่ทุกขณะแต่เราความทุกข์ของคนปกติคนธรรมดาคือการไม่ได้ดั่งใจถึงทุกข์มันถึงเป็นตัณหาไงเราไม่เคยขัดใจตัวเองเลยเราไปขัดกับคนอื่นเราไม่เคยเห็นใจในเมื่อมันไม่เห็นตัวเองมันจะขัดยังไงขนาดเห็นแล้วยังไม่ยอมต้านไม่อยู่เพราะอะไรเพราะสติไม่มีกำลังถึงต้องอาศัยความดีทีเนี้ยสวนความไม่ดีที่เกิดขึ้นให้ทำความดีแก้มันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันศีลสมาธิปัญญาจะเป็นอันเดียวกันนะไม่ใช่แยกทุกวันนี้คนจะภาวนาอย่างเดียวภาวนาคืออะไรอ่ะคือพัฒนาใจถ้าการพัฒนาใจของเรายังมีแต่อยากได้มันพัฒนาตรงไหนเพราะมันไม่มีฐานมันก็จะเอาสภาวะเอานิพพานเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะมันไม่เข้าใจว่าจริงๆมันคือการเรียนรู้นี่ว่ะมีคำถามอีกวะคำถามจากคุณอานนท์ลีหาวงนะคะขอความกระจ่างในการปฏิบัติเรื่องมันคิดกับเราคิดเราจะวางจิตอย่างไรครับแม่ชีในระหว่างนั่งภาวนาดูลมครับอยู่กับลมอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับอาการนะหนูบอกว่าแรกๆเนี่ยนั่งไปเลยดูไปเลยดูความรู้สึกที่ลมหายใจเอาความรู้สึกมันต้องทำลมแรงก่อนนะต้องทำลมหยาบก่อนเพื่ออะไรเพราะเราไม่คุ้นชินกับลมต้องทำลมหยาบขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ได้ชัดขึ้นหายใจออกรู้ชัดหายใจออกยาวรู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อใดเน้นคำว่ารู้ชัดเพราะเมื่อใดที่รู้ชัดตัวสติกับลมเป็นอันเดียวกันเมื่อใดที่รู้ลมไม่ชัดมันจะไปเป็นคิดมันคิดได้ไม่เป็นไรถ้ามันรู้ไม่ชัดเราก็หายใจตั้งตัวตรงหายใจแรงขึ้นนิดนึงเอาความรู้สึกกับลมตามกันเลยเข้าออกต้องทำลมยาวก่อนมันถึงจะรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าเราไม่เคยดูลมแล้วมานั่งดูเลยไม่เห็นหรอกความคิดเอาไปกินหมดเพราะลมไม่มีกำลังเลยทีเนี้ยพอมันหลุดคิดพอมันเริ่มรู้สึกตัวได้อย่างเงี้ยพอมันเริ่มจับลมได้มันหลุดไปคิดไม่เป็นไรเอามาใหม่จนมันเริ่มมีกำลังจนลมกับสติเนี่ยมันเริ่มตั้งมั่นขึ้นมันเริ่มเบาจากลมหยาบจะค่อยๆเบาเองนะจากตอนแรกเจตนาธรรมมันจะค่อยๆเบาของมันเองมันจะค่อยๆปรับของมันเองสังเกตมันจะเบาเบาเบาพอมันเริ่มเบาทีเนี้ยตัวรู้นี่จะรู้สึกอยู่จะรู้สึกถึงความหายใจความมีอยู่ความตั้งมั่นอยู่เวลาความคิดผุดขึ้นทีเนี้ยเราอยู่กับลมเจตนาเรานี่คืออยู่กับลมผูกกับลมแต่ความคิดผุดขึ้นเราจะเห็นว่ามันผุดขึ้นเองนี่แหละคือมันคิดคำว่ามันคิดคือมันคิดเองอ่ะมันเป็นเรื่องของขันแต่เมื่อใดทีเนี้ยความคิดผุดขึ้นเหมือนเราตอนเนี้ยเรานั่งฟังอยู่เนี่ยแวบนึงเฮ้ยกูลืมล็อกกุฏิหรือเปล่าถ้าเรารู้ทันแค่นี้เรากลับมาลมเรื่องนี้จบไหมจบเรื่องนี้จบลงแต่แป๊บนึงขึ้นมาอีกเฮ้ยกูลืมล็อกกุฏิเฮ้ยกูลืมปิดหน้าต่างด้วยเฮ้ยฝนจะโปรงไหมเห็นไหมจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอันนี้คือรู้ไม่ทันแล้วเริ่มอยากกลับแล้วนะตัณหาเริ่มทำงานอารมณ์เริ่มทำงานเริ่มอยู่ไม่ได้เริ่มกังวลกระวายนี่แหละคือความปรุงแต่งทีเนี้ย
มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแสดงว่าสติคือเลยไปแล้วแป๊บนึงมันจบเรื่องนี้แล้วมันคิดเรื่องใหม่ถ้าเรารู้ทันมันปรุงไปมันก็จะดับแต่ถ้าเราอดไม่ได้เราก็กลับไปดูบางทีเราอาจจะล็อกไว้แล้วก็ได้เห็นไหมแต่ตัณหาตัวนี้ยังทำงานจนเต็มขบวนการเราได้ไปทำตัณหาตัวนี้ดับไปมันก็จบทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเน้นที่ลมตัวเดียวเราจะเห็นขบวนการทุกอย่างได้ชัดเจนขึ้นไม่ใช่ไปคิดเพื่อที่จะให้มันเห็นนะแต่มันจะตั้งขึ้นด้วยตัวสติตอนนี้เรายังแยกไม่ออกเพราะอะไรมันเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นอยู่ถ้าจะเปรียบสภาพของจิตคือมันเป็นยังมันยังขุ่นไปด้วยอารมณ์อ่ะมันยังไม่สามารถเห็นความรู้สึกที่มันตั้งมั่นขึ้นไม่ได้มันจะเห็นได้ก็เมื่อเราทำบ่อยๆทำให้ชินเดี๋ยวมันจะค่อยๆแยกของมันเองมันไม่ได้แยกด้วยความคิดนะวิปัสสนาเห็นการแยกออกนี่แยกรูปแยกนามเนี่ยมันถึงต้องใช้ความละเอียดพอสมควรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปมันคิดขึ้นมาเฮ้ยมันคิดเห็นไหมความคิดซ้อนขึ้นมาอีกตัวเนี่ยมันจะพลาดตรงนี้แหละดูลมนะเข้าออกเข้าอ่ะมันคิดดูลมมันคิดคือกลายเป็นนั่งคิดกับพูดเอาอ่ะนึกออกไหมแต่ไม่เคยรู้สึกสัมผัสกับลมถึงบอกว่าให้สังเกตตัวเองดีๆให้สังเกตดีๆไม่ใช่เฮ้ยกูหลุดไปหรือยังเฮ้ยกูเคลิ้มหรือเปล่าคือมันสมาธินี่คือมันจะมีความตั้งมั่นรู้อยู่มันจะไม่เบอร์ไม่เคลิ้มนะไอ้ถ้าไอ้งงงเบอร์เบอร์ไม่ใช่อันนั้นอารมณ์หลงเข้าไปในอารมณ์ละตั้งกลับมาใหม่เลยนั่งตัวตรงๆลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ทำอย่างเงี้ยใหม่ๆต้องเจตนาทำลมขึ้นมาก่อนนั่งมันง่วงเดินอะไรก็ได้ขอให้เรามีความรู้สึกตัวไม่จำกัดอริยบทหรอกจำบอกพี่ตุ้นเราก้องก้นมึงก็ได้อีหลีบ่ได้เกี่ยวกับอริยบทเพราะอย่างผู้เจ้าว่าตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากแต่เมื่อใดที่เราอยู่กับลมมีความสติมีความระลึกรู้อยู่นี่จะอริยบทใดก็ได้มันบางครั้งมันมีอยู่ช่องท้องได้ไม่เกี่ยวกันได้เบิดถ้ามันหูซึกตัวอยู่ไม่เงินแมนได้เมิดมันขืนอยู่ก็เทคนิคของแต่ละคนถ้ามันมีความรู้สึกตัวอยู่นี่เป็นใช้ได้เห็นร่างกายหายใจเขาเคลียร์อยู่กับลมเข่าลมออกแวบไปคิดไม่เป็นไรแวบไปคิดก็กลับมาใหม่ก็รู้สึกตัวใหม่คือมันจะไม่หลงไปเลยมันเป็นไปไม่ได้ใหม่ๆเนี่ยมันต้องหลงไปออกมาเข้าไปออกมาจนกำลังตัวเนี้ยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตัวสติตัวเนี้ยพอมันเริ่มมีกำลังมากขึ้นมันจะเป็นพลังงานในกายเราจะเห็นได้ชัดเลยมันสิหมุนอยู่น้ำตัวยุดยุดนิดนิดกะตุกแม่ดีดขึ้นน้ำหัวน้ำข้างเบิ้งลมแบลข้างนี่เย็นน่ะมาเล่าอีกเหรอดูลมพอมันเริ่มจะเป็นมันจะเคลียร์เวลามันจะสงบคำว่าสงบของหนูนี่คือสงบแบบปัญญานะไม่ได้สงบลึกเข้าไปแบบหายลิฟนะมันจะเริ่มเย็นลมนี่จะเริ่มเย็นเย็นคือปกติเราหายใจนี่ลมมันจะเป็นในลักษณะร้อนใช่ไหมเบิ่งล่มไปหลายๆนี่น้ำลายก็หลายห่อนฝืดฝาดฝืดฝาดพอมันจะเริ่มเป็นสมาธิลมจะเย็นเบาเย็นมีลักษณะอาการเย็นแล้วก็สั้นสั้นสั้นหนักๆเข้าเย็นในหัวทีเนี้ยหายใจเบาๆนี่เย็นขนขี้งลูกตั้งขึ้นมาหนักๆเข้าถอนออกจากสมาธิก็เย็นเย็นไม่รู้นะว่ามันคืออาการของอะไรแต่มันเป็นอย่างนั้นเย็นโกนหัวแล้วไม่ไหมนี่ให้เย็นเย็นในสมองถ้ามันได้เย็นอย่างนั้นนะความคิดนี่เอิ้นหาโหลดบ่มีเย็นเย็นในสมองยังฟ้าแดดนี่เย็นมันแปลกประหลาดจิเด้จังมันไม่พูดเคยเป็นบ่เออหัวเย็นล่มเย็นหายใจค่อยๆนี่ความรู้สึกโตนี่สิทั่วพร้อมแม่งหายใจเบาๆนี่ความรู้สึกจะเต็มตัวเลยแล้วไม่ต้องใช้เจตนาไปบังคับไปอะไรมันมากเลยนะมันสิอยู่คิงนิ่งแบบบ่ต้องใส่เจตนาประคับประคองมันแห้งมันสิเป็นแต่มันเป็นพักนึงอย่าฝ่าดีใจเด้ เดี๋ยวมันสิมารอบใหม่อีกพอมันเริ่มว่าอาการพอเย็นแนมมันก็สิห่อนมันสิสลับกัน
เย็นแห้งกับห่อนแห้งมันเวลามันห่อนอ่ะโง่มาเหลืองสภาพวะเองเดี๋ยวพอมันร้อนเข้าจัดๆเชื่อไหมเกียมเลยนะแม่มนมันปวดหัวเนี่ยมันจะดีดขึ้นภายในเนี่ยหนูนี่จะเริ่มร้อนจากกลางหน้าอกเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนมันเป็นก้อนเนี่ยพอพูดถึงมันจะร้อนขึ้นเลยไม่รู้ว่ามันคืออาการของอะไรแต่เวลาทีตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถมันจะเห็นระบบความคิดชัดมากอาการพวกนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อใดแต่ก่อนเราคิดว่านิดนึงไม่เป็นไรหรอกคิดไปเลยแต่เมื่อใดที่มันเริ่มมีอาการที่กายทีเนี้ยเมื่อใดที่คิดเบียนโอ้ยจะมีหยังดอกแค่นี้เองนะในความรู้สึกดีดตุบๆๆๆขึ้นไอ้ร้อนนี่แผ่กระจายโอ้โหเริ่มบังคับตัวเองเริ่มกลัวนะทีเนี้ยกลัวอะไรกลัวอารมณ์กลัวตัวเองกลัวความคิดตัวเองเพราะแค่นิดเดียวยังไม่ได้ออกไปว่าให้เขาเลยนะแค่มันผุดขึ้นเนี่ยจะตายแล้วข้างในเนี่ยเผาล่มในหูดังเนี่ยแบบไหม้หมดเลยเด้เขาเนี่ยไหม้ไปเงี้ยวเนี่ยห้อนแบบคิดดูว่ามันเผาตัวเองมันถึงได้รู้ไงว่าเมื่อใดที่คิดออกไปเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละคือการเผาตัวเองนี่แหละคือเผากรรมถ้าไม่เห็นอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะกลัวไหมนั่นแหละโอ้โหหนักหน่วงมากแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้เห็นการทำกุศลนี่เนี้ยเราก็ไม่ได้ทำให้ใครแค่ยินดีให้เขาเนี่ยมันจะเป็นปิติขึ้นเลยใจนี่จะโล่งแบบโอ้ยหนูนี่นั่งคัดหมอแบบเนี้ยหนูบ่มีหน้าเห็ดนั่งคัดหมอยิ้มเขาบ่ได้ว่าเล่นได้ย่ายจงให้จะยิ้มเสียหัวเดินอีหลีจริงๆมันคืออะไรก็ได้ที่เป็นกุศลที่เป็นคุณความดีที่เป็นการสละออกมันจะย้อนกลับมาหมดมันจะแก้จิตทั้งหมดเลยนะความไม่ดีก็เหมือนกันมันสะท้อนกลับมาหมดเลยวันหนึ่งที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแค่เม็ดทรายเดียวมันก็ตีกลับนี่แหละกรรมทั้งความดีและความชั่วทั้งกุศลอกุศลเราไม่ได้ทำให้ใครเราสะสมให้ตัวเองทั้งหมดสะสมส่งออกไปเพื่อรอวันรับเพื่อรอวันตีกลับอ่ะแล้วทำไมเรายังเลือกออกไปแต่สิ่งไม่ดีทำไมเราไม่รู้จักเบรกตัวเองนี่แหละระบบกรรมถ้ามันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันจะกลัวกลัวมากกลัวความคิดไม่ได้กลัวอย่างอื่นเลยเพราะเหตุมันเกิดจากตรงนี้เผายิ่งอารมณ์กามนี่ยิ่งน่ากลัวโอ้ยวับขึ้นทะลบาทนี่ห่อนแบบห่อนว่าบาปแลนลงเพิ่นนี่คิดว่าไอ้สร้างมูเป็นตะสร้างแล้วหัวใจเต้นปุบปับ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 หัวนี่วันสิระเบิดซุเมื่อสิขึ้นหัวบีบหัวน้ำตาจักเม็นไห้หรือไม่เนี่ยมันแห้งไหลอยู่เลยมันเจ็บเหมือนคนเอาเครื่องไฟฟ้าไอ้เครื่องอย่างไฟช็อตอ่ะเมื่อเทือนี่เสียบเขาทั้งสองข้างพร้อมกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆน่ากลัวมากเลยนะความเสียบแทงของอารมณ์เนี่ยตอนนี้ที่เรายังไม่ได้รับเพราะมันยังไม่ละเอียดมากพอเฉยๆแต่ได้รับล้านเปอร์เซ็นต์นี่แหละคือกรรมถึงบอกว่าอย่าทำเลยนะอะไรที่ไม่ดีอย่าทำนะไม่ได้ทำให้ใครทำให้ตัวเองความละเอียดละออของกรรมนี่โอ้โหมันจัดสรรให้เลยนะได้รับกันทั่วหน้าเลยแหละแล้วน่ากลัวมากโทษของอารมณ์เนี่ยแล้วทีเนี้ยเมื่อที่มันเป็นอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างนี้พอมีอาการอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่กล้าหลุดลมเลยมันจะประคับประคองเต็มที่ไม่ให้มันคิดเลยมันสิกุมกันจ้องกันอยู่ภายในจนพอมันเป็นสักพักนึงหนูเนี่ยอย่างมากมันจะ10วันเงี้ยพอเวลามันหัดเขาขักบีบเขาขักจักซิบมือมันสิคลายพอมันเริ่มคลายจากอาการปุ๊บมันจะเพลินนะเห็นชัดเลยที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทุกข์คือสวนดอกไม้ของพระอริยะเพราะอะไรพอเวลามันไม่ทุกข์มันจะเพลินมันไม่มีอะไรเสียบแทงมันก็เล่นตามนิสัยเดิมของมันยังไม่เห็นโทษอ่ะแต่มันจะมาเป็นละลอกจนมันเห็นชัดอ่ะจนมันเห็นชัดในทุกเนี่ย
โอ้ยหนูไปเกาะเต่าไปบ้านเปี้ยวไปกระโดดเล่นไอ้คือความรู้สึกเนี่ยมันไปไหนมันก็เฉยๆเฉยๆพอดีเขาเล่นน้ำเขาถ่ายรูปกันแค่ความรู้สึกแบบเหมือนเราพอใจนิดนึงกับอาการที่เห็นน้ำทะเลที่เราไม่เคยเห็นคนอื่นกำลังกระโดดวันนั้นหนูจำไม่ได้ว่าใครบอกว่าเรากระโดดถ่ายรูปกันเชื่อไหมหนูกระโดดขึ้นพร้อมเขามันช็อตหนูอยู่กลางอากาศลงแบบไม่มีท่าเลยอึ๊บเราติ้งไปได้อยู่เป็นแบบเป็น10นาทีอ่ะแล้วเสียงที่มันช็อตข้างๆคนข้างๆก็ได้ยินเจ็บแบบติ้งไปได้เลยเด้ก้อนเนื้อนี่เหมือนกับมันบิดไปเลยโอ้ยมันจะกล้าไหมทีเนี้ย มันเหมือนกับคนถือขวานน้ำกลอ่ะความรู้สึกอ่ะคือถ้ามึงหลุดเนี่ยกูตีมึงแน่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวสติกับอารมณ์ที่มันจ้องกันอยู่มันจะไม่มีไม่ให้มันผ่านเข้าไปได้เลยตัวกิเลสเนี่ยอันนี้คือเรื่องของจิตล้วนๆนะมันจะค่อยๆเริ่มจากตรงนี้แหละแต่นี่แหละคือการใช้ทีเนี้ยไอ้เมื่ออันใหม่มันเอาเข้าไม่ได้อันเก่ามันออกหมดไหมไม่หมดหมดแน่นอน100%แต่มันก็จะเรียนรู้จากพวกนี้แหละจนมันเริ่มนิ่ง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 มากขึ้นภายในแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่หาย100%นะยังไม่ได้ปกติ100%ยังมีร้อนยังมีเจ็บยังมีเสียดแทงอยู่เหมือนเดิมแต่อาการที่เข้าไปคล้องเข้าไปแก้ไขไม่มีมันยอมรับโดยที่ไม่มีคำว่ายอมรับแต่ก่อนเวลาอะไรเกิดขึ้นมันยังพยายามทำลมเพื่อแก้อาการเพราะมันไม่อยากเป็นอาการเนี้ยซึ่งการทำอะไรที่เป็นการกระทำนั่นคือตัณหาแต่มันต้องอาศัยจะทั้งโอ้ยมันยังบืนออกเล่าแต่มันก็เก่งค่ะใช่ไหมแต่มันต้องอาศัยมันต้องเรียนรู้มันถึงต้องสังเกตตัวเองการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสไม่ใช่เรื่องคุณวิเศษอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเรื่องของการฝึกการหัดตัวเองล้วนไม่มีใครมาดลบันดาลให้เราได้นะถ้าเราไม่ฝึกไม่มีแต่การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มันดีตรงไหนดีตรงที่มันไม่กล้าทำอะไรขึ้นมานิดหน่อยมันจะระลึกขึ้นมาเลยไม่ได้ลอยมาเลยหน้า แค่ระลึกถึงนี่วาบเลยนะกลัวกลัวมากจนเคยคิดเลยนะแต่ก่อนเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกเรากลัวพ่อแม่กลัวคนอื่นเหมือนกลัวหลวงตาเราคงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจริงๆเราจะไม่กล้าทำอะไรที่ออกที่ไม่ดีเลยอะข้างในมันกลัวของมันเองเวลามันกลัวหนูไม่เคยเข้าใจว่าคนก้าวขาไม่ออกเป็นยังไงไม่เคยเข้าใจมาเข้าใจที่นี่ลุกขึ้นเดินเนี่ยพับลงเลยขาไปไม่ได้จนไม่ไปถามจนแบบถามดวงตาหรือถามคุยกับอีใหม่ไม่แน่ใจการที่อาการกูเป็นอย่างเงี้ยผลมันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเหียนเนี่ยหลวงตาเคยข่มกูไว้ใช่ไหม มันยังไปอย่างนี้ได้นะมันยังไม่ยอมรับอีกนะทำไมเราต้องกลัวขนาดเนี้ยเราไม่ได้แล้วมันก็เหมือนคืออีตัวปากเนี่ยอีตัวคิดเนี่ยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทำไมหนูต้องกลัวเนี่ยเห็นไหมแต่อีความรู้สึกนี่คือกลัวแต่อีตัวพูดนี่คือหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะหนูกลัวทำไมอีตัวพูดเนี่ยมันคนละเรื่องคนละตัวตัวพูดมันพยายามจะทำให้เป็นปกติอะไรเงี้ยหรอไม่ตัวพูดนี่พยายามจะหาเหตุว่ามึงกลัวทำไมทำไมมึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอาการอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้จะไปขันขยันขยอเอาจริงๆแค่มีสติดูกลัวก็รู้เป็นอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เดี๋ยวมันก็ผ่านแต่ที่มันไม่ผ่านเพราะมึงทำไมนี่แหละแป๊บหนึ่งมันก็อาการนี้ขึ้นมาคล่องแป๊บหนึ่งก็คิดขึ้นมาอีกทั้งที่ผลมันแสดงอยู่กลัวจนก้าวไม่ได้กลัวจนลงไปนอนกับพื้นอย่างเงี้ยลุกขึ้นจากไรโซนสิแค่แบบคืดสร้างเพลินหนึ่งสินะมันก้าวไม่ออกเลยนะแค่หลงตาสายตาแบบเสียงเปลี่ยนนี่ข้างในหนูนี่บุบ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 อะไรมันจะแบบโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนั้นดีไม่ดีเพ่งหนูหรือเปล่าหนวดไปหนวด
มันไม่ยอมโทษตัวเองเลยนะไม่ยอมเรียนรู้ตัวนี้เลยมีแต่มันจะหาเหตุข้างนอกนี่แหละความเคยชินมันจะโทษแต่คนอื่นน่ะมึงเข้าใจมั้ยตลกคืออย่างไงคำถามจากคุณศิรพัฒน์นะคะใจกับจิตมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับมันเป็นภาษาถ้าจะพูดโดยเนื้อแท้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละถ้ารู้สติใจจิตเนี่ยความว่างสติมันอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันต่างกันโดยภาษาจะใช้คำว่าใจก็ได้จะใช้คำว่าจิตก็ได้จะใช้คำว่าครู้สึกตัวก็ได้อย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยความรู้สึกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บอกนะว่านี่คือสติมันก็ไม่มีนะถ้าเราไม่มีสัญญาแต่เนื้อแท้จริงเป็นอย่างนั้นถ้าสมมุติว่าแบบภาษาบาลีเฮาคือความหูซึกโตนั่นล่ะหูเมื่อหูเมื่อขี้งโอ้จะแสเอาภาษา มันเป็นเรื่องของภาษาเฮาอย่าไปแยกเลยแต่ก่อนเนี่ยเคยแยกจิตคืออันเนี้ยใจคืออันเนี้ยจิตคือตัวรับรู้ใจคือความปรุงแต่งเราเอาใจย้อมจิตเขียนบักหนากระดาษหนึ่งเห็นยังจับจุดการปฏิบัติบ่ท่านถืออยู่แยกของบทสุยางสุเนียวขยายอภิธรรมจิตมี121ดวงขยายแต่ละดวงอันใดผสมกันได้อันใดโกรธบวกอันนี้บวกตัณหาได้อันนี้เฮ็ดได้ซั่นเด้ตะกี้เห็นคิดเอาทั้งหมดทั้งที่พุทธเจ้าก็ย่นย่อมาแล้วศีลสมาธิปัญญาเห็นมั้ยอริยมรรคมีองค์8นั่นเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาอีกเหลือสมถะกับวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาย่อลงมาอีกเหลืออานาปานสติสิเอาจังได๋วะแค่หูจักล่มนั่นล่ะมันร่วมอยู่ในหั่นมีบ่มีค่ะคำถามจากคุณธนดลนะคะกราบสาธุครับแม่ครูฝึกตามแม่ครูสอนสติอยู่จับอยู่กับลมเดินลมเข้าออกเบาไม่คิดออกนอกผ่านไป1ชั่วโมง9นาทีไม่มีน้ำมูกน้ำตาคอเบ้าตาเล็กน้อยเห็นจุดสีน้ำเงินแผ่รัศมีไกลๆแล้วเป็นแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น2ครั้งสติอยู่กับลมเบาเข้าออกตลอดเวลารบกวนแม่ครูเจิ้นแนะนำลูกศิษย์มาถูกทางแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องรู้อย่างที่มันเป็นนี่แหละถูกต้องอาการมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นเลยว่าลมอย่างนี้มันจะเนื่องกับอาการเงี้ยอันนี้คืออนุสัยนะบางคนไม่เป็นบางคนไม่เห็นหลอกแสงบางคนนั่งยังไงจะให้เห็นแสงถ้าสิเปรียบคือเฮาก็ยิ่งใหม่เฮานี่นั่งปุ๊บเห็นหลอดแสงมาหลอดโยกซ้ายโยกขวายิ่งใหม่นี่เฮ็ดจังได๋ก็บ่เห็นเว้าจังได๋ก็บ่เห็นก็เลยโออนุสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนเรานี่ทำง่ายมากแสงแค่ระลึกมาเลยด้วยอะไรด้วยอนุสัยเก่าแต่บางคนมันไม่เป็นก็ไม่ต้องไปอยากเป็นนะทำเหตุคือมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยรู้อย่างที่มันเป็นอย่าไปอยากเหมือนเพื่อน อย่าไปอยากเหมือนคนอื่นให้รู้สึกตัวให้รู้ตัวเองเนี่ยเป็นอะไรก็รู้อย่างนั้นเหมือนพ่อรู้อย่างเงี้ยถูกแล้วโอ้พ่อประสันจักแมนโมเมนต์เด้อพอดบ่อ่านได้สิอ่านสื่อผู้ถามพ่อ มันว่าไปเองนั่นว่าจ้ะ คำถามจากคุณจีนะคะกับน้องกับแม่ครูค่ะ2วันมานี้มันมีอาการดึงลืมดึงลมเองค่ะมันไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่มันดึงลมยาวเองทั้งวันค่ะแต่มันรู้สึกดีค่ะที่หายใจยาวมันเบามันยาวถึงท้องแต่ตอนออกจะตั้งใจผ่อนเบาถูกไหมคะถูกถูกคือการหายใจเข้าเองเนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกตัวแต่ลมออกเนี่ยต้องใช้เจตนานิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะลมออกเนี่ยจะดูยากกว่าลมเข้าเพราะเวลาลมออกถ้าเราไม่เจตนากับมันใหม่ๆเนี่ยมันจะเอาความคิดมาด้วยความคิดนี่มักจะเกิดขึ้นตอนลมหายใจออกนะดูดีๆสังเกตดีๆสังเกตขนาดนั้นแม้แต่อาการนอนลมก็ออกไม่เท่ากันนอนแข้งขางขัวลมก็สิมักเคืองนึงสีกนึงออกหูนึงรูดังรูจมูก มันจะออกรูนึงมันจะออกแรงรูนึงรูดังโอ้ยเหลือใจดิน อนตะแคงข้างนึงมันก็จะเป็นอย่างนึงเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่พุทธเจ้าเหมือนที่เขาเรียกอะไรสายญาติข้างขวาเนาะสีหาสายญาติลองดูนะมันพอดีมาก
มันเหมือนเป็นไวยะอะไรสักอย่างนึงอะไม่รู้นะแต่หนูทำแล้วมันพออยู่ท่านั้นแล้วมันง่ายอะความรู้สึกตัวมันจะไม่หลับมันจะรู้สึกตัวทั่วลมอ่ะแต่มันจะมีลมครึ่งเดียวมันสิเบา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 ขึ้นนอนนอนง่ายนี่สินอนยากมันสิอึดอัดมันสิแน่นมันสิแน่นมันสิดันคือจังนั่นเธอคือจังอีหยังกดเนื้อเอื้อไว้อ่ะมันจะแน่นนอนค้างใส่ผัดเป็นอีกไล่หนึ่งสินะมันมานอนเดี๋ยวสังเกตเบื้องนอนยังไงนี่มันนอนแข้งขัวท่าที่เป็นเหตุว่างสมาธิคือความพอดีมันพอดีจริงๆใหม่ๆนี่พอดีทั้งกายปรับทั้งกายสังเกตดูนะนั่งตัวตรงๆยืดๆไอ้เวลามันจะสงบเข้าไปมันจะมันขั้นเป็นบาดเฮามันสิเซียนหาเข้ามันเองอะนะมันสิขนาดว่างข้อบ่คือเก่ามันก็บ่สงบเด้สังเกตเบิ่งเด้อมันสิว่างมือว่างแต่ว่าหนูบ่นั่งสิเด้หนูนั่งสิไงความรู้สึกมันสิเป็นของมันเองมัดแม้แต่การเงยหน้าก้มแห้งมันก็บ่เบามันต้องพอดีเป๊ะๆๆๆของมันเลยนี่แหละมองสังเกตที่นี่สังเกตตัวเองเนี่ยกายพอดีจิตพอดีเบาสงบลงรู้อยู่แล้วบัดนี้เบาเหือเบาคือสิลอยขึ้นนี่มีอีกไหมคำถามจากคุณสำเริงนะคะดูลมหายใจมานานจนปัจจุบันนี้ไม่มีความคิดไม่มีความปรุงตลอดวันโดยไม่ต้องทำสมาธิก็เป็นอยู่อย่างนี้มานานแล้วจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อครับถ้ามันเป็นแนวนั้นก็บ่ต้องทำอย่างเดียวก็เบิดเลยดิแต่มันหูแนวนั้นถ้าขนาดนั้นคือหมดจบแต่ดูมันดีๆนะจริงๆที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ที่เราดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้เพราะความปรุงแต่งของจิตแต่ถ้ามันไม่ปรุงคือจบเลยมีแต่การทำงานของขันล้วนๆอุปทานขันขาดสะบั้นลงนั่นแหละจบละแต่ถ้ายังทุกข์ยังร้อนยังหงุดหงิดยังวุ่นวายน้ำผู้เอื้อนอยู่ยังห่างไกลคำถามจากคุณเมเลสนะคะกับคุณแม่เจ้าค่ะอารมณ์นี้มันทิ่มแทงเราจริงๆเจ้าค่ะหนูทุกข์กับอารมณ์และความคิดมากเจ้าค่ะขอคำแนะนำค่ะฝึกสติมันต้องทุกข์ผู้เจ้าไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยนะเมื่อใดที่เราเริ่มเห็นอารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยหนูว่าใช้ได้แล้วนะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นอารมณ์เป็นทุกข์นะเห็นแค่ความไม่ได้ดั่งใจเป็นทุกข์จริงๆไม่เห็นความเสียดแทงของอารมณ์หรอกถ้าเมื่อใดที่เราเริ่มเห็นอารมณ์เป็นทุกข์เดี๋ยวมันจะค่อยๆฉลาดมันจะอยากวางอารมณ์ของมันเองจิตมันจะค่อยๆฉลาดของมันมันจะหาทางออกของมันเองเพียรมีสติรู้ลมให้มากสร้างเหตุให้มากเดี๋ยวปัญญาจะมากเองมันไม่ได้มากเพราะเราคิดเอานะคำถามจากคุณอำนาจนะคะผมเคยนั่งแล้วตัวพองโตตัวเบาๆแต่สว่างเป็นไงบ้างครับขอน้อมถามครับท่านแม่ชีครับมันเป็นอาการสมาธิเป็นปิติเป็นตัวสว่างนี่เพื่อนอื่นโอภาสเป็นนี่ไม่เป็นไรตัวเนี้ยคือถ้ามันสว่างก็รู้มันลงไปเลยรู้มันลงไปแต่ว่ามันทางหูขอคักแต่ว่าอย่าไปเสือมันเด้พวกนี้จะออกหูนอกแต่ให้กลับมารู้สึกตัวมันจะรู้ควบคู่กันไปพยายามรู้สึกตัวไปด้วยมันหลุดเข้าไปไม่เป็นไรแต่ในขณะที่อันเนี้ยกลับออกมาให้หูซึกตัวมันสิละเอียดละอ้อยแห้งดิความหูเนี่ยไม่ที่มันเข้าไปสงบออกมาเนี่ยมันสิแปลกประหลาดมันสิหูสิเห็นสิหูผู้อื่นนําอันนี้อนุสัยเดิมมันจะเป็นในช่วงระยะแรกยะละโอ้มันหูอีหลีดิไม่ไม่เนี่ยแต่เราส่วนใหญ่พอมันรู้อย่างนั้นจะไปติดตัวนี้ซะจะไปยึดการได้การมีการเป็นจะไปเอาฤทธิ์เป็นธรรมซะแต่มันผุบผุบโผโผเวลามันจะรู้มันจะรู้เองแต่เราจะเจตนารู้มันจะไม่รู้ให้เน้นที่สติมันเป็นอย่างนั้นก็รู้ไม่เป็นไรเล่นได้แต่ให้เน้นที่สติคือมันเป็นอะไรก็รู้มันอยู่
อย่าไปเชื่อสิ่งที่มันแสดงขึ้นมาให้เราดูกลับมารู้สึกตัวคำถามนะคะเป็นหวัด 2-3 วันแล้วควรใช้สมาธิหรือกสิณแบบไหนหวัดจะหายไวครับหายใจล่มหายใจนะทำให้มันเริ่มมีกำลังต่อสติเริ่มมีกำลังขึ้นในวัดเนี่ยไม่เกิน5นาทีจริงๆขี้มูกนี่ไหลออกมาแป๊บนึงล่มห่อนเผาเผาเผาขึ้นใช้ลมยาวหายใจเข้ายาวๆความรู้สึกกดไว้แล้วดันออกทำลมเบาก่อนเพราะปกติถ้าอาการเป็นหวัดมันจะลมร้อนมันจะหายใจอึดอัดแต่ให้เรารู้สึกลงไปเลยใช้ลมมันไม่มีกำลังมันจะหายไม่หายไม่เป็นไรแต่ให้เราทำหน้าที่เราไปดันออกทางไหนคะดันออกทางใดก็ได้ดันออกทางดังก็ได้ไม่ไหมนี่ถ้าผู้บริท่านเคยฝึกคำว่าดันออกทางอื่นได้สำหรับคนที่เริ่มมีกำลังแล้วมันจะคอนโทรลลมเริ่มได้โอ้ยใจมันเบาหยากเบาไทยคำถามจากคุณมีไม่มีนะคะการเสียดแทงมันเกิดบางครั้งเหมือนของแหลมแทงใช่ไหมคะใช่ใช่เคยเป็นเพิ่งเข้าใจว่าเป็นเพราะเจริญสติค่ะใช่ใช่บางทีเฮ้านี่นะเฮ้าบ่ฮู้ว่าเฮ้ามีสติเสือบ่เราท่องแต่คำว่ามีสติเวลามันเป็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาการที่มันมีสติคืออะไรแต่ก่อนนี่ฝึกนั่งสมาธินั่งได้เป็นวันลงไปแช่ในอารมณ์ดูรู้แสงอยู่อย่างนั้นแหละถอยออกมาแล้วสิ่งที่ได้คือมีแต่ความเก่งมีแต่เถียงกับมูไม่มดจริงสินะบวกก็อ่านบวกก็สิ่งที่จะคล้องมีแต่ทีเนี้ยพอตัวเนี้ยพอเลิกภาวนาพอณจุดนึงมันไม่ไหวแล้วแสดงว่าเราทำผิดยิ่งปฏิบัติเรายิ่งทุกข์พอเลิกปุ๊บมันกลับมาจ้องอยู่ภายในไม่มดไออาการจ้องอยู่ภายในนั้นคือสติแต่เราไม่รู้ว่าเรามีสติเราก็ไปหาถามครูบาอาจารย์ว่าหนูเป็นอะไรทำไมความรู้สึกหนูไม่เคลื่อนออกไปจากตรงนี้เลยมันจับอยู่หัวใจเต้นตลอดเวลาก็ไปหาอ่านในหนังสืออ่านในตำรามันมีไหมคนที่มีฐานของจิตอยู่อาการอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครไม่รู้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปจนมันจ้องกันอยู่ทุกวันจนเป็นปีอ่ะนานอยู่นะเริ่มฟังเพลงไม่รู้เรื่องเริ่มดูหนังไม่รู้เรื่องตาเริ่มไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไงมันจะมองไกลๆชัดแรกๆเนี่ยมันจะมองไกลๆเหมือนกล้องเลยนะมันจะซูมได้คล้ายๆกับเหมือนเรามองไปไกลๆป้ายไกลๆเนี่ยเอาความรู้สึกไปดูมันกลับชัดขึ้นดูโทรศัพท์ดูอยู่อย่างเงี้ยความรู้สึกตัวอยู่ข้างในไอ้จอโทรศัพท์กับเบอร์เวลาเราจะดูอย่างเงี้ยเรากลับต้องใช้เจตนาเหมือนเพ่งลงไปนิดนึงมันค่อยชัดขึ้นอาการพวกนี้คืออะไรไม่รู้นะไม่รู้ว่าสติมันเป็นเองอ่ะไม่รู้ตอนที่มันเป็นมันไม่รู้พอมันเริ่มจ้องกันอยู่นานเข้าเริ่มเสียบหัวได้บ้านเริ่มเจ็บในคุ้มตาด่านคุ้มตา เริ่มปวดในเบ้าตา แรกๆเนี่ยปวดเบ้าตาซ้ายปวดมากปวดแบบแล้วปวดแล้วก็ซ้ำคือถือกำปั่นนี่ไหมเป็นเส้นเลือดฝอยตาขาวนี่ขึ้นปวดหัวนี่ปวดจนมันยกขึ้นเป็นสีกหน้านี่บวมเป็นสีกเลยเด้แม่มนบ่หูจักหยังก็มีแต่ไปหาหมอปวดอยู่บ้านก็พาไปหาหมอก็มากินยาก็เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นช่วงที่มันสิบ่นอนเขาจนสิพาไปหาจิตเวชคุณเด้นั่งแต่ละมือนั่งน้ำตาย่อยอยู่ทั้งไม่นี่ยังอ่ะมันสิเหงาคำถามบอกเหลืองหมดนี่บอกจบเป็นคำถามจากคุณนวรัตน์กล้าหาญนะคะความเบื่อหน่ายใครกำหนัดจากสิ่งไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ที่ถูกต้องคืออย่างไรคะเอาใหม่ความเบื่อหน่ายใครกำหนัดจากสิ่งไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ที่ถูกต้องคืออย่างไรคะมีสติเราไปทำพวกนั้นขึ้นมาไม่ได้ตัวนั้นคือผลเมื่อใดที่มีสติตั้งอยู่มันจะเห็นมันจะคลายของมันเองเราไม่สามารถบังคับจิตได้เหมือนกดสวิตช์นะบังคับมันไม่ได้หรอกถ้าบังคับมันได้มันก็เป็นอัตตาสิมันก็เป็นตัวเราจริงๆสิ่งที่เราสร้างอย่างนี้มันบังคับที่ให้เห็นก็คือเห็นมันบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละแต่ตอนนี้เราคิดว่าเรายังบังคับมันได้อยู่
ถ้าเราเห็นมันตั้งอยู่พอเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นอะไรเห็นความคิดเกิดเองเห็นอารมณ์เกิดเองเห็นมันเนื่องกันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดเองพอมันเห็นมันเริ่มเห็นทุกข์คำว่าคลายกำหนัดคือมันตั้งอยู่เนี่ยเราบังคับไม่ได้เราต้องวางมันไหมไม่หมดมันคลายของมันเองไหมหนูบอกว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นโทษของอารมณ์มันถึงวางไม่ลงไงเพราะมันไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ความดับทุกข์มันก็เลยไม่มีมันเลยไม่เกิดขึ้นหนทางที่จะเดินเข้าไปสู่ตรงนี้เรายังไม่แจ้งเราไม่ใช่จะมาทำอาการขึ้นเพื่ออะไรขึ้นเฮ้ยมันปล่อยวางเฮ้ยไม่เที่ยงเฮ้ยอันนี้ก็คือคิดอีกแต่พวกนี้จะเกิดจากการมีสติเท่านั้นย้ำเท่านั้นเกิดจากสติว่ามันเกิดจากการเหตุขึ้นมาคำถามจากคุณสิริวิมลนะคะดูลมยะอยู่ดูลมอยู่ลมจะเป็นเหมือนกันแล้วดูลมอยู่บางทีมันก็คุยกันบางทีมันก็เถียงกันเกิดอาการแบบนี้ให้ตัดเข้าลมเลยใช่ไหมคะใช่หายใจให้แรงขึ้นอะไรอะเถียงกันความคิดอีคิดดีกับอีคิดไม่ดีและอีกุศลกับอกุศลเนี่ยเหมือนเพื่อนชวนไปกินเหล้าเห็นไหมอีตัวนึงบอกไปเหอะเพื่อนจะรอเห็นไหมอีอกุศลบอกไปเหอะเพื่อนจะรอตัวนึงไม่ไปหรอกตอนนี้เราจะถือศีลแต่อีตัวไหนล่ะเราจะเชื่อตัวไหนอะถ้าตัวไหนมีกำลังมากกว่าเราก็ไปถ้าสติถ้ากุศลมีกำลังมากกว่าเราก็หยุดถ้าอกุศลมีกำลังมากกว่าเราก็ไปถ้าสติมีกำลังหายใจเข้าวางทั้งสองอาการนั้นเลยมีแค่นั้นตัดจบตัดจบเลยด้วยอย่างอะด้วยอย่างอะด้วยอะไรอะ ด้วยลม พอแล้วมั้งเอาหรอจันถามไหมไม่ค่ะปอจันจะถามว่าบางคนหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องความคิดบางคนว่าถ้าไม่คิดแล้วเขาจะดำเนินต่อได้ยังไงลองไม่คิดก่อนค่ะลองทำดูก่อนเรายังไม่ได้ทำเลยเรากังวลไปก่อนละอันนี้เราคิดด้วยอวิชชาคิดด้วยกิเลสตัณหาไอ้ความคิดเนี่ยไม่ใช่มันไม่คิดแต่มันไม่ปรุงเราไม่เท่าทันกระแสของความคิดมันเลยเข้าไปปรุงแต่งจริงๆตัวปัญหาความคิดไม่ใช่ทุกข์นะเราอย่าลืมความคิดคือเหตุของทุกข์ที่ให้เท่าทันความคิดเพื่อไม่ให้มันไปปรุงต่อจริงๆมันคิดอยู่แต่คิดตัวนี้จะเป็นขันน่ะเป็นสังขารขันไม่มีความปรุงแต่งคือคิดด้วยสติปัญญาไม่ได้คิดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเหมือนเดิมแต่ให้มันเข้าถึงก่อนไม่ใช่คิดเพื่อที่จะไม่คิดอีกนะที่บอกว่าคิดอยู่บนฐานลมหายใจใช่ไหมคะเรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆจันรู้สึกตัวไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเห็นชัดของมันเองตอนนี้อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจเชื่อสิจนวันหนึ่งเราจะเห็น เราจะเห็นในตัวของเราเองตอนนี้เรากำลังเอาเรื่องเหมือนเอาอากาศมาอธิบายกันเมื่อใดที่เราเห็นเราเข้าถึงเราจะเข้าใจเราจะโอ้ของเราเองเหมือนเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยความรู้สึกตัวนี่แหละพอตั้งมั่นขึ้นทุกอย่างขันมันก็ทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันไม่ออกไปอายตนะมันไม่ว่างหรอกแต่ตัวรู้ตัวเนี้ยจะเด่นขึ้นมาจากแต่ก่อนเนี่ยเราทำออกไปโดยที่เราไม่รู้เลยนะเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยมันทำออกไปตามอนุสัยตามกิเลสตัณหาตามอนุสัยเดิมเราอะตามนิสัยเราอะถึงบอกว่าหลักของการปฏิบัติง่ายๆนะอยู่กับลมไปเรื่อยๆก่อนที่จะคิดจะพูดจะทำอะไรให้หายใจให้รู้สึกตัวให้อารมณ์ยาวตัดก่อนอย่าเพิ่งทำหยุดมันก่อนเบรกมันเรื่อยๆจนกำลังตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นของมันเองคำถามจากคุณสิริพัฒน์นะคะแล้วใจกับสติคนละอันใช่หรือเปล่าครับภาษาหายใจเขาใจแบบเอาอยู่สิอย่าไปเอาภาษาคนเราทุกวันนี้ติดเรื่องภาษาจะเอาความเข้าใจเพราะเราอยากเอาแต่ความเข้าใจมันเลยไม่เข้าถึงสักทีเนี่ยแค่นั่งหายใจเนี่ยมันจะใช้คำว่าสติก็ได้จะใช้คำว่าจิตก็ได้จะใช้คำว่าใจก็ได้จะใช้คำว่าว่างก็ได้อ
อีหยังก็ได้คำถามสุดท้ายถ้าไม่ได้เป็นคำถามเขาบอกว่าจากคุณสิริพัฒน์นะบอกว่าอยากถวายกระเป๋าหนังกับแม่เจิ้นใช้ได้หรือเปล่าครับหนังจระเข้สีขาวครับสาธุจ้ะใส่ใส่ใส่ข้ามาโหลดขันมีตันตัวเนาะก้นอยากถวายกันเนาะเฮ้ยมีความรู้สึกดีๆต่อกันเลยเนาะอีกหนึ่งคำถามนะคะไม่เป็นไรแต่ให้สังเกตไม่ผิดหรอกแต่ให้มันออกให้มันเป็นความรู้สึกตัวมันบ่ผิดดอกแม่มันบ่มีหยังผิดบ่มีหยังถูกแต่เฮาสิเลียนรูปไปเรื่อยๆจริงๆมันคือการเรียนรู้แต่เป็นไปได้อย่าให้ไปออกทางปากปุ๊บมันจะชินมันจะไม่เอาทางเดิมกับบ่ฮั่นเห็นเด้แต่ว่าหนูกับบ่หายใจออกปากแม่หนูก็เลยตอบบ่ได้นะหนูก็ตอนนั้นมันเป็นฝึกแบบเขาเรียนเนี่ยอันปานายามะฝึกล่มปานเข้าแล้วก็เฮ็ดฮู้ออกกันบ่เอ้ยเป่าออกเออบ่มีในอานาปานสิปุกหายใจเข้าแล้วพูดออกปากนี่บ่มีให้ออกดังคือเก่าซะแม่ลุยบ่ออกปากนี่แม่ลุยออกทั้งลุมพอแล้วละมั้งค่ะคำถามอันอื่นก็เอาไว้อาทิตย์หน้าจังพอกันไหมจันขออนุญาตอ่านบูชาธรรมนะคะคุณสนอง300บาทคุณธนดล100บาทคุณเพ็ญจันทร์100บาทค่ะสาธุจันจดทันเท่านี้จดทันเท่านี้